สวัสดีค่ะก็มาพบผิงกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะผิงก็กลับมาทำ how to นะคะก็โดยปกตินะคะผิงก็จะหยิบเอาเครื่องสำอางที่ผิงใช้อยู่เนี่ยซ้ำๆอ่ะเพื่อนๆอาจจะเบื่อนะคะผิงก็เลยจะหยิบเอาพวกเครื่องสำอางที่ผิงได้มาจากแบรนด์นะคะส่งมาให้แล้วก็มาครีเอทลุคแต่งให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะจะได้ไม่เบื่อกันเนาะก็ถ้าเกิดอยากดูลุคนี้นะคะชอบลุคนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก็เครื่องสำอางในวันนี้นะคะผิงก็จะใช้เป็นของแบรนด์ Mariska เนาะก็ทางแบรนด์ Mariska นะคะจะได้ส่งให้เราเป็นเซตเลยเดี๋ยววันนี้นะคะผิงก็จะเอาเครื่องสำอางของแบรนด์ Mariska มาครีเอทลุคให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็เจ้าตัวแรกที่ผิงใช้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัว Aloe Vera Sun Protection Stick นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นว่านหางจระเข้ที่เป็นกันแดดสติกนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวรุ่นออกใหม่ของเขาเลยนะผิงแบบว่าเฮ้ยคืออยากเล่นมากอยากเล่นมานานแล้วเห็นหลายคนเขารีวิวกันนะคะอันนี้นะคะผิงก็จะลงไปบนใบหน้าลงด้วยสกินแคร์แล้วนะคะแล้วก็ปาดไปนิดนึงเนื้อเจลนะคะก็จะเป็นใสๆเลยไม่มีสีไม่ทำให้หน้าวอกแน่นอนผู้ชายก็ใช้ได้นะคะผู้หญิงก็ใช้ได้รู้สึกว่าชอบมากเลยแล้วก็ให้ฟิลลิ่งที่หน้าแบบฉ่ำๆแบบนี้ด้วยแล้วตัวต่อมาที่ผิงจะใช้นะคะก็คือเจ้าตัว Watery Skin Brightening Glowing Balm นะคะเป็นตัวที่ใช้ลงก่อนแต่งหน้านะคะสามารถทำให้รองพื้นติดทนนานแล้วก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นหรือว่าใครที่ลงรองพื้นแล้วเป็นคราบก็ลองใช้ตัวนี้ดูได้นะคะมันจะทำให้แบบผิวเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นด้วยผิงก็จะใช้นิ้วนะคะแล้วก็ปาดลงไปบนผิวหน้าเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาลองรองพื้นกันเลยนะซึ่งวันนี้เราก็ได้ความฉ่ำวาแบบความเป็นเกาหลีแล้วอ่ะมันก็ต้องมาสายเกาหลีที่สุดเนาะวันนี้นะคะผิงก็จะใช้รองพื้นของ Mariska Perfecting Skin Illumination Light Up นะคะผิงจะใช้สีไลท์นะซึ่งของเขาเนี่ยให้มาทั้งสีไลท์แล้วก็สีมีเดียมเลยตัวนี้นะคะก็จะมี SPF 50 PA ถึง3บวกด้วยกันเช่นเคยนะวันนี้นี่เราหน้าเงาวาแล้วก็กันแดดเต็มที่เลยเนาะปั๊มออกมานะคะเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบขาวๆแบบนี้เนาะแต่เขาก็จะมีเม็ดสีภายในเวลาที่เราแบบวนลงไปบนผิวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีให้เข้ากับสีผิวเราด้วยนะคะผิงจะขอใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยให้ผิวมันได้รองพื้นที่ปริมาณที่พอดีนะคะหลังจากที่ผิงลงรองพื้นไป1เลเยอร์นะคะก็จะได้ฟินิชประมาณนี้เนาะแล้วก็จากนั้นนะคะผิงก็จะใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บรายละเอียดใต้ตาแล้วก็พวกรอยสิวต่างๆนะคะตัวนี้ชื่อ Professional Long Wearing and High Coverageliquid concealer นะคะตัวนี้มาด้วยกัน2สีนั่นก็คือสีแฟร์แล้วก็สี ivory นะคะผิงก็จะเลือกใช้ทั้ง2สีนี้ในการกบรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็เก็บรายละเอียดพวกสิวต่างๆนะคะผิงก็จะใช้เจ้าตัวสีแฟร์ลงไปที่ใต้ตาก่อนก็คือผิงก็จะลงไปบริเวณใต้ตาแล้วก็บริเวณไฮจุดไฮไลท์ต่างๆนะคะแล้วก็เกลี่ยด้วยฟองน้ำเลยนะหลังจากนั้นนะคะผิงก็จะเก็บรอยสิวต่างๆเนี่ยตามด้วยสีของ Ivory เลยเฮ้ยคือเราชอบคอนซีลเลอร์เขามากนะมันเป็นอะไรที่เนื้อบางเบาเอามาลงใต้ตาเราโอเคมากเลยแล้วก็กลบสิวได้ด้วยนะคะรู้สึกว่ามันไม่เป็นคราบแล้วก็เกลี่ยง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูความปกปิดนะมันเนื้อบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะลงใต้ตาก็คือไม่เป็นคราบแน่นอนเป็นเนื้อลิควิดนะทุกคนแล้วมันเนี่ยก็แบบเออชอบมากจริงๆต่อมานะคะผิงก็จะขอลงพวกแบบครีมบลัชอะไรอย่างนี้เลยเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากแต่งสไตล์เกาหลีแบบคุมโทนนะคะสีโทนอิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแนะนำให้ใช้ลิปแก้มตาปากอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นสีเดียวกันไปเลยเนาะมันก็จะสามารถแบบคุมโทนการแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นด้วยนะก็เดี๋ยวผิงนะคะก็จะใช้ลิปสติกของ Mariska สี Sandy Brown นะคะ604ตัวนี้เนี่ยใช้ในการลงทั้งตาแก้มปากเลยนะ
ต่อมานะคะผิงก็จะเซตรองพื้นนะคะด้วยแป้งอัดแข็งของ Meriska ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ชื่อว่า Meriska Excellent Covering Skin Setting Press Powder มี SPF 50แล้วก็ PA 3บวกอีกแล้วนะคะก็รับรองว่า ready to go แน่นอนวันนี้ลุคนี้ที่ผิงใช้เนาะซึ่งวันนี้นะคะผิงก็จะใช้แป้งสี01ค่ะลงไปทั่วใบหน้าเลยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นตัวคุมมันกันเหงื่อแล้วก็มีสมุนไพรที่ช่วยทำให้สาวที่เป็นสิวเนี่ยไม่เป็นผิวเสบไม่ขึ้นหรือว่าเป็นสิวตันนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันต่อเลยนะคะแรกที่ผิงจะใช้สำหรับเขียนผิวนะคะนั่นก็คือ Meriska Professional Long Wearing Eyebrow Pencil นะคะผิงจะใช้เป็นสี Deep Brown นะคะใช้สีบราวน์ลงไปที่บริเวณหัวคิ้วทำให้มันเป็นมิตินะคะไล่จากอ่อนไปเข้มนั่นเองจากนั้นนะคะผิงก็จะใช้เป็น Eyebrow Mascara นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบหัวเล็กๆ2สีเอาไว้แบบปัดขนคิ้วนะคะจัดทรงขนคิ้วสำหรับวันนี้นะคะผิงก็จะใช้สีบราวน์แล้วก็นอกก็จะไปช่วยซอฟบริเวณขนคิ้วทำให้มันดูหนวลๆมากยิ่งขึ้นนะคะก็ผิงจะใช้วิธีการปัดย้อนขนนะคะก่อนแล้วก็จากนั้นก็ปัดเรียงตามขนคิ้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตานะคะผิงก็จะใช้เป็นพาเลตของ Meriska ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นบรอนเซอร์เนาะผิงก็จะใช้ตัวบรอนเซอร์ของเขานะคะที่มันจะออกเหลืองทองแล้วก็เป็นน้ำตาลบรอนซ์หน่อยทาไปทั่วเปลือกตาเลยมันให้สีที่แบบชัดเจนมากนะทุกคนสามารถเอามาใช้เป็นอายแชโดว์ได้เลยอ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มมิติให้กับตาเรานะคะผิงก็จะหยิบเจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น Meriska Pearl Pigment Eyeshadow นะเป็นซิงเกิลเอชโดสี Amber Brown นะคะ404นั่นเองตัวนี้จะเป็นแบบสีทองเหลือบทองเลยนะสวยมากนะเป็นออกแบบคอปเปอร์นิดๆนะทุกคนแล้วก็เป็นเหลือบทองจะคล้ายๆกับสีบรอนเซอร์ที่เราทาลงไปบนตาเลยนะคะก็ผิงก็จะแตะมานิดเดียวนะแล้วก็ทาไปบริเวณตาล่างด้วยนะคะก็จะใช้สีไฮไลท์นะคะตัวนี้จะออกเป็นชมพูแชมเปญหน่อยเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์บนหน้าเราอยู่แล้วก็เอามาทาบริเวณหัวตานะคะให้ดูสว่างสดใสหน่อยเราผิงจะใช้อายไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยเป็นแบบหัวตัดด้วยนะทุกคนมันก็จะทำให้เขียนง่ายนะคะสำหรับมือใหม่ที่เขียนแบบหัวแหลมๆไม่เป็นเนาะตัวนี้ก็จะใช้ด้านแบนนะคะในการกรีดลงไปเป็นเส้นเลยจากนั้นนะคะเราก็ดักขนตาปัดขนตาเลยนะคะจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะเป็น Meriska Long Lashes and Curling Twist 2-in-1 Mascara นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ2หัวนั่นเองไปเป็นแบบแปรงมาสคาร่าแบบทวิสต์ขึ้นนะคะก็คือพอหมุนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแปรงที่สำหรับทำให้ขนตายาวแล้วก็ขนตาหนานั่นเองนะคะพอเราบิดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างเหมาะสำหรับการใช้งานนั้นๆได้เลยนะคือถ้าเกิดสำหรับวันไหนเนี่ยเราอยากได้ลุคแบบไหนทั้งหนาทั้งยาวหรือว่าทั้งแค่ยาวเฉยๆเนี่ยเราก็สามารถครบจบได้ในหนึ่งเดียวมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูกันดีกว่านะคะใช้
้มาสคาร่าปัดเรียบร้อยแล้วนะคะตาเราก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะผิงก็จะมาลงบริเวณหน้าต่อนะคือผิงก็จะใช้ลิปสติกตัวเดิมนะคะที่เราเคยลงแก้มไปแล้วนะก็อยากให้สีมันชัดเจนขึ้นกว่านี้สักนิดนะเราแตะลงไปบริเวณแก้มนิดหน่อยแล้วก็เกลี่ยเลยนะคะผิงก็จะตามด้วยพาเลตMariska Mineral Clear Brush นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะใช้จะตัวคอนทัวร์ก่อนเลยนะคะทาไปบริเวณกรอบหน้าแล้วก็สันจมูกนะจากนั้นนะคะผิงก็จะใช้จะตัวสีไฮไลท์เนาะไฮไลท์นะคะไปบริเวณที่เราต้องการเลยจุดกระทบแสงหลังจากบริเวณหน้าเสร็จหมดแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยนั่นก็คือลงสีลิปสติกนั่นเองเนาะผิงก็จะใช้สีลิปสติกเหมือนอย่างที่ผิงบอกนะคะคุมโทนเนาะเราจะใช้สีเดียวเลยนั่นก็คือ Maleska สี Sandy Brown นะคะตัวนี้เนี่ยจะให้แบบ Finish Matte เลยนะทุกคนเอ๊นี่ก็เป็นฟินิชของลุคนี้นะคะก็เป็น how to ที่ออกมาได้เป็นลุคน้ำตาลน้ำตาลนะคะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะชอบเลยสำหรับรายละเอียดเครื่องสำอางทุกอย่างนะคะผิงก็จะใส่ไว้ใน description box ข้างล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ